เราผองเพื่อนกันสวัสดีครับน้องๆวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมสนุกสนานและที่เวทีนิทานไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเอ๊ะนั่นพัดกำลังยืนเล่านิทานอยู่บนเวทีใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปฟังพัดเล่านิทานนั้นเราไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับกวางคำว่ากวางหมายถึงสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งมีเขาเป็นกิ่งลิงคำว่าลิงหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างคล้ายคนปกติอยู่บนต้นไม้ตะปบคำว่าตะปบหมายถึงตบหรือตะครุบด้วยอุ้งมือหรืออุ้งเท้าเถาวัลย์คำว่าเถาวัลย์หมายถึงพันไม้ที่เป็นเถาพันไม้เหลือเสือโคร่งคำว่าเสือโคร่งหมายถึงเสือขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งขนสีน้ำตาลมีลายพาดกลอนเมื่อรู้จักคำศัพท์แล้วเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับคำศัพท์กันนะครับเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเราไปฟังเรื่องเราผองเพื่อนกันจากพัดกันเลยนะครับป่าแห่งหนึ่งมีกระท้อนต้นใหญ่ผลดกเต็มกิ่งก้านสัตว์ต่างๆจึงพากันมากินกระท้อนเจ้าช้างใช้งวงเหนี่ยวกิ่งกระท้อนแล้วหักลงมากินอย่างอร่อยอร่อยเจ้าลิงที่กำลังนอนกินกระท้อนอยู่ข้างบนตกใจแทบกลิ้งตกลงมากิ่งก้านกระท้อนโยกไหวไปมาลูกกระท้อนจึงล่วงลงพื้นเจ้าเก้งกวางก็พากันกินกระท้อนทั้งเปลือกทั้งเมล็ดเมื่อถ่ายมูลเมล็ดกระท้อนก็ออกมาด้วยแล้วฝังอยู่ในดินเมื่อใดฝนตกมันจะงอกเป็นต้นกระท้อนเล็กๆต่อไปแล้ววันหนึ่งเสือโคร่งตัวใหญ่รู้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณรอบต้นกระท้อนจึงคิดว่ามาล่าสัตว์ที่นี่ดีกว่าเมื่อมาถึงก็ได้พบกวางขณะที่กำลังจะตะปบกวางกวางเหลือบมาเห็นจึงกระโดดหนีได้อย่างหวุดหวิดแต่เขาของกวางกลับไปติดเถาวัลย์ทำให้หนีต่อไปไม่ได้ลิงเห็นเช่นนั้นจึงรีบมาดึงหางเสือไว้เสือตกใจหันไปดูเห็นช้างตัวใหญ่กำลังเดินมาขณะที่ช้างกับเสือจ้องตากันอยู่ลิงหลายตัวก็รีบวิ่งไปแกะเถาวัลย์ให้กวางหนุ่มทันใดนั้นนกนับร้อยและแมลงทุกชนิดในป่าก็พากันกรีดร้องจนเสือปวดหูล่าถอยเข้าป่าทึบไปสัตว์ต่างๆจึงประชุมกันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปต้องช่วยดูแลกันและกันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขและปลอดภัยฟังนิทานสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมแล้วเรามาอ่านเรื่องเราผองเพื่อนกันไปพร้อมๆกับพัดกันเลยครับป่าแห่งหนึ่งมีกระท้อนต้นใหญ่ผลดกเต็มกิ่งก้านสัตว์ต่างๆจึงพากันมากินกระท้อนเจ้าช้างใช้งวงเหนี่ยวกิ่งกระท้อนแล้วหักลงมากินอย่างอร่อยอร่อยเจ้าลิงที่กำลังนอนกินกระท้อนอยู่ข้างบนตกใจแทบกลิ้งตกลงมากิ่งก้านกระท้อนโยกไหวไปมาลูกกระท้อนจึงล่วงลงพื้นเจ้าเก้งกวางก็พากันกินกระท้อนทั้งเปลือกทั้งเมล็ดเมื่อถ่ายมูลเมล็ดกระท้อนก็ออกมาด้วยแล้วฝังอยู่ในดินเมื่อใดฝนตกมันจะงอกเป็นต้นกระท้อนเล็กๆต่อไปแล้ววันหนึ่งเสือโคร่งตัวใหญ่รู้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณรอบต้นกระท้อนจึงคิดว่ามาล่าสัตว์ที่นี่ดีกว่าเมื่อมาถึงก็ได้พบกวางขณะที่กำลังจะตะปบกวางกวางเหลือบมาเห็นจึงกระโดดหนีได้อย่างหวุดหวิดแต่เขาของกวางกลับไปติดเถาวัลย์ทำให้หนีต่อไปไม่ได้ลิงเห็นเช่นนั้นจึงรีบมาดึงหางเสือไว้เสือตกใจหันไปดูเห็นช้างตัวใหญ่กำลังเดินมาขณะที่ช้างกับเสือจ้องตากันอยู่
ลิงหลายตัวก็รีบวิ่งไปแกะเถาวัลย์ให้กวางหนุ่มทันใดนั้นนกนับร้อยและแมลงทุกชนิดในป่าก็พากันกรีดร้องจนเสือปวดหูล่าถอยเข้าป่าทึบไปสัตว์ต่างๆจึงประชุมกันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปต้องช่วยดูแลกันและกันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขและปลอดภัยฟังนิทานสนุกๆ กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันนะครับช่วงฉายเดียวตอนเพราะเราคู่กันเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับป่าแห่งหนึ่งมีกระท้อนต้นใหญ่ผลดกเต็มกิ่งก้านสัตว์ต่างๆจึงพากันมากินกระท้อนวันหนึ่งเสือโคร่งตัวใหญ่รู้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณรอบต้นกระท้อนจึงคิดมาล่าสัตว์ที่นี่เมื่อมาถึงก็ได้พบกวางขณะที่กำลังจะตะปบกวางเหลือบมาเห็นจึงกระโดดหนีได้อย่างหวุดหวิดเมื่อสัตว์ทุกตัวเห็นกวางเขาติดจึงพากันกรีดร้องจนเสือปวดหูล่าถอยเข้าป่าทึบไปสัตว์ต่างๆจึงประชุมกันว่าจะช่วยดูแลกันและกันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขและปลอดภัยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่าแต่เสียดายที่เวลาหมดเสียแล้วแต่ไม่เป็นไรไว้เรามาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ